งานมันงานมันเป็นตัวทำให้ชีวิตเราชุ่มชื่นถ้าทำไปนานๆแล้วมันกลายไปเป็นเม็ดเงินที่สามารถจะหล่อเลี้ยงชีวิตคุณได้คุณเอามันเป็นงานไหมแล้วมันเป็นความสุขของคุณไหมถ้ามันเป็นความสุขทำเถอะคือตอนนั้นผมติดอินทีเรียที่ศิลปกรรมแต่ผมตกสัมภาษณ์ก็เลยโอเคไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก็ได้อย่างน้อยคือฉันคงใช้อะไรบางอย่างได้จากตัวฉันเองที่มีเทศะเข้ามาบริษัทหนึ่งชื่อเกกโก้สตูดิโอคอมเพล็กซ์เป็นบริษัทที่เขากำลังต้องการคนใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งผมศูนย์สมองกวงโบพี่ที่นั่นให้โอกาสมากเปิดรับเข้ามาเลยจากสมองศูนย์ศูนย์เขาหยัดทุกอย่างทางด้านเสียงให้ผมจากที่นั่นจนเขาเปิดเป็นสถาบันสำหรับสอนทางด้านซาวด์เอนจิเนียร์ทั้งล้วนขึ้นมาจำได้เลยคืองานพระเจ้านายเอางานพระมาให้ช่วยตัดเสียงตุ๊กแกออกหน่อยพระเทศตรงนี้เสียงไม่ดี EQ ให้มันดีซิทำอะไร EQ คืออะไรผมก็ต้องเริ่มจากศูนย์ทั้งหมดทุกอย่างพี่ที่นั่นสอนพี่ที่นั่นจบมาจากอเมริกาแบบปริญญาตรีมาเก่งมากแล้วก็เขาก็เลยหยัดวิชาความรู้ทุกอย่างให้ผมแบบไม่กักไม่อะไรทั้งสิ้นมันเป็นกำลังใจมันเป็นแรงผลักดันมันเป็นสิ่งที่คนบางทีไม่ได้เห็นค่าผมบอกตามตรงว่าคุณพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าผมทำอยู่เนี่ยทำอาชีพอะไรเชื่อไหมผมทำงานทางด้านซาวด์เอนจิเนียร์มา20ปีเขาบอกใครไม่ได้ว่าลูกทำอะไรอยู่มาสอนหนังสือเป็นอาจารย์สอนที่นี่อยู่แค่เพียงแค่ไม่ถึง10ปีเขาพูดได้ว่าอันเนี้ยเป็นอาจารย์สอนแต่ไอ้ซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยเขาบอกไม่ได้ว่าคืองานอะไรแต่วันนี้พอรางวัลมันได้มาพ่อแม่เขายิ้มมาเขาภูมิใจมากชัดอันเนี้ยของเขาชัดเลยเพราะว่าเรารู้มาก่อนว่าไอ้เราศูนย์นะเราไม่มีอะไรเลยมันคือความรู้สึกอะไรแล้วยิ่งเราก็ไปเก็บประสบการณ์มาตลอด20ปีแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องบอกกับคนที่ไม่มีอะไรยังไงเราสูงยิ่งกว่าพวกคุณอีกเพราะตอนนั้นผมไม่รู้จักคำว่าซาวด์เอนจิเนียร์คืออะไรเพราะฉะนั้นผมจะบอกคุณได้ว่าซาวด์เอนจิเนียร์คืออะไรก็คงจะเป็นภายในปีนี้เนี่ยมีหนังของดิสนีย์เยอะมากบอกเลยเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนหน้าดัมโบจะเข้าต่อไปจะเป็นอลาดินต่อไปอีกก็จะเป็นไลออนคิงต่อจากนั้นไปก็จะเป็นทอยสตอรี่และจบด้วยโฟรเซ่น2ภายในปีนี้